จะไม่สวยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราไม่สวยบ้างก็ได้นะคะเพราะเราจะสวยเวลาก็ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเราจะพามาดูชีวิตพอเพียงนะคะแบบว่านี่เลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงปลากันนะคะในโอ่งนี้นะคะปลาดุกปลานิลนะคะเลี้ยงปลาขายนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะชีวิตพอเพียงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตะไคร้นะคะข้างล่างนะคะจะเป็นตะไคร้นะคะเราปลูกต้นไม้มากมายนะคะเดี๋ยวเรามากลับกล้องดูต้นไม้กันดีกว่านะคะนี่นะคะต้นไม้ของเรานะคะมะเขือนะคะชลบุรีฝนไม่ค่อยตกนะคะศรีราชานะมันก็เลยบอกว่าแห้งๆโดยรวมนะคะต้นมะละกอต้นกงต้นกล้วยนะคะอันนี้ออกเครือนะคะแต่ว่าแล้งไปซึ่งนี้นะคะฝนไม่ค่อยลงเลยนะคะที่ศรีราชานะคะแล้วก็นี่อ่ะอันนี้เป็นถั่วพูนะคะรู้สึกว่าดอกเดือกร่วงไปหมดเลยค่ะไม่ติดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันแล้งอันนี้เราก็หมั่นมาคอยรดน้ำนะคะเห็นจะมีแต่กะเพรานะคะที่ว่างามนะคะแล้วก็นี่มะเขือต้นนี้อยู่ใกล้น้ำนะคะก็เลยโตนะคะอันนี้ถ้าเราเลี้ยงใกล้น้ำหมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ก็จะมีพวกกะเพรากล้วยไม้เรายังมีเลยนะคะเพรานะคะเริ่มออกไหลแล้วนะคะหลังจากที่เราเอามาหลบแดดนะคะเห็นไหมคะเริ่มออกไหลแล้วนะคะสตรอเบอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายมาใส่ตรงนี้นะคะเราจะหาที่ปลูกใหม่นะคะตรงนี้เป็นมะนาวเลยนะคะมะนาวจากเมล็ดเลยนะคะจากเม็ดมะนาวนะคะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะดูซิว่ามันใช้เวลาในการเติบโตนานแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นขึ้นจากเม็ดมะนาวนะคะก็มีแต่กะเพรานะคะดูดีนี่มะละกอนะคะไม่ย้ายเลยนะคะย้ายไปที่ใดนะที่ว่าเอามาซุกไว้นี้นะคะก็ยังไม่ตายนะคะมะเขือนะคะพ่อในกระถางดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะดูแลได้นะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอะไรนะคะแปลงเรานะแปลงเราปุ๋ยสามให้เขาไต่แต่ว่าโอ้ร้อนจัดติดแล้วใช่ร้อนจัดนี่ร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ร้อนมากคนถ่ายคลิปจริงหรือเปล่าคะเนี่ยให้เราย้ายมามะละกอมันก็แม้ต้องคอยรดน้ำนะคะถ้าไม่คอยรดน้ำมันแรงจัดมันไม่โตอันนี้เป็นตะไคร้ขึ้นมา2ต้นนะคะเนี่ยปลูกยาวไปตรงนี้ขึ้น2ทีนะคะเพราะว่าอากาศมันแรงนะคะพริกเราก็มีนะคะพริกเราไหมคะเราก็มีเนี่ยพริกสวนนะคะ